แนวเก่าก็รู้สึกว่าเป็นแนวที่มันปฏิบัติแล้วมันบรรลุช้าเหลือเกินนี่ยังไม่มีใครที่จะบรรลุมากเลยยิ่งคฤหัสถ์แล้วก็ยังไม่มีใครได้แนวใหม่นี่มันแนวดูจิตก็มีคนที่ทำได้ขึ้นมาอย่างนี้นะสภาวะธรรมหรือว่าเข้าใจในการปฏิบัติมันก็เลยขึ้นเร็วขึ้นเร็วที่เป็นที่นิยมอย่างทุกวันนี้มันต้องมีอะไรใหม่ๆคนก็ตื่นตัวแบบเก่ามันก็มันอาจจะเข้าไม่ถึงคนรุ่นใหม่เขาเดี๋ยวนี้มันสำคัญการปรับเปลี่ยนวิธีสอนต้องให้เข้ากับคนยุคใหม่เหมือนกันนะกรรมฐานนี่มันมวยวัดนะมันเทศน์ไม่มีหลักการขึ้นต้นไปอย่างหนึ่งเทศน์ไปแล้วตอนท้ายอีกอย่างหนึ่งบางทีเขาเรียกว่าหัวมังกรท้ายมังกรยกอะไรไม่รู้ขึ้นยกขึ้นไปแล้วแหละเบื้องต้นก็ยกเรื่องขึ้นมาแต่พอพูดไปแล้วไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกไม่ได้ยกไอ้เรื่องที่ขึ้นมาแล้วนะไปเรื่องไหนเรื่องไหนเรื่องไหนแล้วก็จบก็คนละเรื่องไปเลยนี่อันนี้ก็เรียกว่าเทศแบบตามความรู้สึกแต่เทศแบบตามความรู้สึกนี่มันถ้ามีธรรมะมันก็ไปได้เหมือนกันนะถ้าไม่มีก็เรียกว่ามวยวัดเหมือนกันนะมันก็ไม่มีกฎเกณฑ์ก็ต้องมีการเรียบเรียงเหมือนกันบางทีในการสอนเรียกว่าดึงศรัทธาคนเข้ามาเริ่มใสในพุทธศาสนาพระอุบาสกบาสิกาก็เริ่มใสพระเจ้าประสงค์ก็อยู่ได้เราต้องอาศัยปัจจัย4กับสังคมที่เราอยู่ถ้าประชาชนไม่ศรัทธาพุทธศาสนาก็หมดไปอย่างเช่นประเทศอินเดียประเทศไทยเรานี่ก็ไม่แน่ว่าหนึ่งจะหมดกันไปเจริญเติบโตทางโน้นออสเตรเลียทางยุโรปก็ได้ประมาทไม่ได้เหมือนกันนะเพราะงั้นก็เราก็เชื่อกันไปแผ่กับตัวเราก่อนไปแผ่กับตัวเราก่อนคือปฏิบัติอยู่ในธรรมวินัยนี่ก่อนนะเป็นองค์แทนพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติอย่างนี้นะเอาละใครจะไปแผ่ยังไงเราก็ทำของเราอย่างนี้ตามแนวหลวงพ่อชาท่านสอนเอาไว้ก่อนนะแต่ก็ต้องปฏิบัติให้เข้มข้นเหมือนกันนะเอาจริงเอาจังเหมือนกันนะถึงจะได้นะแต่ว่าสภาวะที่จะเห็นสมมติวิมุตติก็ตอนเห็นนั่นไม่ได้ว่าจิตเรานิ่งแบบไม่รับรู้อะไรรับรู้ได้ได้ยินเสียงนะแต่ว่าจิตนิ่งก็พิจารณาตามก็บรรลุได้จังหวะที่มันรวมพอดีแต่ต้องจังหวะที่รวมพอดีนี่มันก็ต้องรวมถึงว่าสมาธิเราพอด้วยถ้าสมาธิเราระดับหนึ่งเราได้ยินได้ฟังได้ความเทศมันก็รู้อย่างขั้นระดับหนึ่งปัญญาเกิดระดับหนึ่งถ้าสมาธิเรามันมีมากขึ้นปัญญามีมากขึ้นสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารได้หรือเบื้องต้นก็อาจจะทำจิตรวมให้มาเป็นเห็นสภาวธรรมสมมติวิมุตติได้นะเข้าใจแจ้งชัดได้ไม่สงสัยรู้ความจริงขึ้นมาได้อย่างเงี้ยนะก็สายการได้ยินได้ฟังนั่นแหละข้อสำคัญคือการรวมจิตของเรามาให้นิ่งเท่านั้นจะเย็นจะเดินจะนั่งจะนอนก็ดีมีสติใช้กรรมฐานบทใดบทหนึ่งก็ตามก็รวมกันเข้ามาให้จิตสงบไอ้ตรงนี้ที่มันจะมีปัญหาคือจิตเราไม่สงบเมื่อจิตเราไม่สงบแล้วความสงสัยมันเกิดก็เราหาทางไม่เจอหาทางไม่เจอเมื่อจิตของเราสงบเราก็เห็นสมมติวิมุตติเมื่อจิตของเราไม่สงบนี่เราก็มืดเลยไม่รู้จะปฏิบัติยังไงปฏิบัติยังไงเพราะทำให้จิตสงบไม่ได้ความสงสัยมันก็จะกลับเข้ามาความอยากความกลัวความอยากที่จะบรรลุความกลัวที่จะหลงทางผิดทางมันเข้ามาตรงนี้ก็ทำให้เราหาทางไม่เจอมันก็จะค้นคว้าอ่านตำรับตำราหรือพยายามฟังเทศครูบาอาจารย์พอตอนนี้พอเราแสวงหาตรงนี้เราฟังเทศครูบาอาจารย์ที่ท่านมีแนวที่ถูกต้องมันก็จะเป็นแนวที่เรา
จะได้ปฏิบัติไปก็จะรู้เห็นแต่ถ้าเกิดเป็นแนวที่เราฟังแล้วมันจะไม่ใช่แนวที่ถูกต้องหรือก็อันตรายเหมือนกันนะตรงนี้สำคัญเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องยึดแนวของหลวงพ่อชาไปก่อนที่ท่านสอนแนวปฏิบัติง่ายๆวิธีที่จะละกิเลสง่ายๆคือความปล่อยวางนี่แหละว่าเราไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นก็เร็วที่สุดแล้วนะเราไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปในนามปล่อยวางนั่นแหละปล่อยวางในอารมณ์ปล่อยวางในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผัสสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยถ้าเราปล่อยวางได้ก็นั่นแหละเป็นแนวทางแล้วเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอันนี้เราไม่ต้องสงสัยแล้วแต่ตรงนี้เราเห็นธรรมะก็ต้องจิตเรามันปล่อยวางไม่ยินดีไม่ยินร้ายในอารมณ์นะอันนี้ถ้าเรายินดีมันก็เป็นเราก็ต้องมาปฏิบัติใช่ไหมว่าตาเห็นโลภนะเพศตรงข้ามยินดีไม่ยินดีเนี่ยจิตเราก็เอียงไปแล้วไม่อยู่กลางไม่อยู่ตรงกลางเราก็ต้องพิจารณาให้เห็นความยินดีไม่เที่ยงนี่คือพิจารณาเวทนาพอเราชอบยินดีก็เป็นสุขเวทนาใช่ไหมทางใจถ้าเกิดพิจารณาไม่ได้ก็ต้องมาพิจารณาถึงกายอาการ32แล้วกายนี้เป็นอสุภะจิตเราก็จะไม่ยินดีแล้วกันนี้ต้องอยู่มาตรงกลางแต่ถ้าเรากำหนดจิตให้สงบได้โดยการกำหนดลมหายใจกำหนดจุดใดจุดหนึ่งในร่างกายเราเพ่งให้สงบได้สมาธิตั้งมั่นปัญญาเกิดก็ข่มกิเลสเอาไว้ได้นะเราก็ไม่สงสัยเพราะความสงสัยนี่มันเป็นนิวรณ์นะแต่เราก็จะเอ๊ะทำไมสงสัยเราปฏิบัติแล้วมันจะหลงไหมมันจะย้อนกลับมาเองในความสงสัยดิมันซ้อนไปซ้อนมาจนเราเวียนหัวนะถ้าเราไม่สงสัยเห็นความสงสัยมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช้ได้แล้วไม่ต้องทำอะไรเลยนะเห็นความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วใจมันสงบนิ่งแล้วเอ๊ะมันแค่นี้เหรอธรรมะปฏิบัติแค่นี้เองเหรอมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เหรอเราก็นึกว่าจะลึกซึ้งอะไรไปมากกว่านี้เอาแค่นี้แหละครูบาอาจารย์บอกตรงนี้น่ะรู้เท่าทันสงสัยนี่ถูกต้องแล้วนะถูกต้องอย่างไรก็จิตมันสงบแล้วตรงนี้มันไม่ดิ้นรนอะไรนะเราจะทำอะไรเราต้องการความสงบเมื่อเรารู้เท่าทันความสงสัยจิตก็สงบนิ่งเหมือนไม่ต้องปรุงไม่ปรุงแต่งอะไรนี่ก็ถูกต้องแล้วแต่ว่าต้องทำมันเกิดบ่อยๆต้องทำให้จิตเราสงบได้นานๆนะอันนี้ก็ยกขึ้นมาพิจารณาวิปัสสนาจะเกิดขึ้นตรงไหนถ้าจิตของเราสงบนิ่งได้ดีแล้วนะเดี๋ยวเรามีภาษาเกิดขึ้นกำหนดสติได้ดีก็รู้ขึ้นมาเองนะจิตมันจะปล่อยวางในอารมณ์เองวางความยึดมั่นถือมั่นเองมันจะบรรลุทำได้บางตนก็ต้องฝึกฝนก่อนฝึกฝนด้วยการพิจารณาในกายเห็นเป็นอสุภะเป็นธาตุเห็นเป็นความว่างให้มันชำนาญถ้าฝึกไปชำนาญแล้วเวลารู้จริงๆมันรู้ไม่นานหรอกรู้แป๊บเดียวรู้ขึ้นมาแป๊บเดียวก็เข้าใจอย่างเกี่ยมชัดแล้วก็บรรลุแล้วนะแต่ในเบื้องต้นทุกคนก็ปรารถนาในความพ้นทุกข์แล้วทุกองค์ก็มีโอกาสที่จะสำเร็จได้ทั้งนั้นแหละให้ตั้งใจนะผมว่าตั้งใจดีๆสัก5ปีภาวนาให้เต็มที่เนี่ยน่าต้องได้อะไรบ้างนะถ้าเราเสียสละมาแล้วทุ่มเทในการปฏิบัติจริงๆเนี่ยนะออกพรรษาผมเลือกจะมอบให้องค์ใดองค์หนึ่งพาไปเที่ยวทุดงไปในป่าบ้างเอาไปในป่าช้าป่าฉัดบ้างป่าจำชายบ้างก็ได้พระอาจารย์ทองพระอาจารย์สุนัยพาไปเอาบุคคลนั้นเข้าไปฝึกกันอย่างเข้มข้นคอร์สเข้มขึ้นมาแต่ผู้ไปก็ต้องสมัครว่าตายก็ตายไม่เอาความกันนะอย่างนั้นไปได้นะต้องเอาขนาดนั้นถ้าไม่เอาตายกันมันก็ยากเหมือนกันกิเลสมันไม่เคยยอมหรอกถ้าตายก็ตายผมก็ยอมแล้วจะตายก็ตายแล้วชาตินี้นะอย่างเงี้ยได้อย่างเงี้ยก็พาไปพาไปมันก็ไม่เกิดยังไม่ตายนะกิเลสมันจะตายก่อนนะถ้าเรามันไม่มีกรรมไปตายหรอกคนก็อยู่ในบ้านในเมืองตายกันทั่วไปนั่นแหละมันจะตายอยู่ในการปฏิบัติเราตายอยู่ในการปฏิบัตินี่ก็ไม่ต้องกลัวแล้วเอาอย่างนั้นเราก็ได้ผลเร็วได้ผลเร็วเข้มข้นคอร์สเข้มแล้วก็เราก็ต้องออกพรรษาก่อนตอนนี้ก็ในภาษาก็เหลือเวลาอีกแค่1เดือนจะมีการศึกษาปริยัติธรรมนักธรรมตรีที่เราได้แล้วได้ธรรมตรีแล้วนะก็มีโอกาสเวลาแล้วให้ฝึกปฏิบัติกันให้มากทีเดียวเหลือเวลาอีกน้อยแล้วอีกแค่เดือนเดียวนะพยายามมุ่งมั่นให้มีสติ
อยู่ในกายนี้มีสติอยู่กับจิตของเราหรือดูในเวทนาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ตรงนี้เองนะครับถ้าเราเดินอยู่ในอริยมรรคมีองค์8ตรงนี้แหละไม่ต้องไปเถียงกับใครแล้วว่ามันจะถูกหรือจะผิดละหลวงพ่อชาสอนอย่างนี้หลวงพ่อชาท่านปฏิบัติจนว่าเกศาท่านก็เป็นพระธาตุอัฐิท่านก็เป็นพระธาตุแม้แต่ว่าของเสียที่ออกมาจากร่างกายท่านก็เป็นพระธาตุนะเช่นว่าอุจจาระของท่านก็เป็นพระธาตุและเป็นมูลธาตุแล้ววิ่งก็หากันได้ด้วยนะเมื่อเอาตอนที่มูลธาตุท่านมาพึ่งแดดเอาไว้อย่างเงี้ยเป็นองค์เล็กๆๆๆๆเนี่ยนะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยวิ่งก็หากันเลยนะมีพลังเนี่ยเป็นแก้วเลยอะสีต่างๆก็มีนะอย่างนี้ก็มีที่ว่าเรายังมีเนี่ยเห็นได้ส่องได้ขนาดนี้แล้วเราจะสงสัยอะไรกันนะเมื่อครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาจนว่าเป็นพระธาตุทั้งองค์แล้วนะไม่ต้องสงสัยแล้วแนวปฏิบัติที่ท่านสอนแนวถูกต้องแน่นอนแล้วตรงนี้ที่ท่านสอนไม่ให้จิตของเรายินดียินร้ายตามดูจิตรักษาจิตถ้าจิตมันยินดีในร่างกายพิจารณาสิเห็นเป็นอสุภะอสุภังเข้าไปไม่ให้มันเข้าไปติดยึดจิตในรูปดูที่นามเกิดขึ้นมันยึดถือในจิตใจความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาย้ายจิตไปติดอยู่ในอารมณ์นั้นตรงนี้เองไม่ใช่อื่นไกลแล้วตรงนี้เองง่ายๆปฏิบัติไม่ยากง่ายๆอย่าคิดว่ามันยากแต่เราต้องลงมือทำต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธิต้องฝึกสวดมนต์ทำวัดปฏิบัติตอนเช้ามันไม่อยากตื่นต้องพามันตื่นนี่ขัดเกลากิเลสของเราอยู่อย่างนี้แหละอยากจะฉันมากก็ฉันน้อยอยากจะฉันอะไรที่มันอร่อยๆมันก็ลดลงมาอยากจะนอนมากก็นอนน้อยถ้าเรารู้จักตรงนี้หลวงพ่อชาบอกรู้จักปฏิบัตินะมันไม่ยากอะไรพอเรารู้จักตรงนี้แล้วก็คือรู้จักประมาณรู้จักประมาณแล้วนะสำรวมระวังอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องพิจารณาปัจจัย4อยู่เสมอเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นแหละญาติโยมก็นำมาปัจจัยมาสร้างศาลาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างกุฏิถวายซื้อที่ดินต่างๆในสร้างวัดนั่นแหละเอาไว้ในพุทธศาสนาเราก็เป็นผู้ดูแลรักษานะตามหลักของการปฏิบัติให้เรียบร้อยงดงามซ่อมแซมให้ดีเป็นที่อยู่ที่อาศัยเพียงชั่วคราวของกายนี้เพื่อเป็นที่ปฏิบัติเราจะได้มีโอกาสเวลาปฏิบัติได้สะดวกนี่ขอให้แล้วก็ตั้งใจดินะสิ่งเหล่านี้เป็นของภายนอกเรามีโอกาสดีแล้วก็ต้องมาฝึกปฏิบัติฝึกจิตภายในคนนี้นะฝึกจิตภายในให้มันได้ตามครูบาอาจารย์เอาท่านสอนมาไปปัจฉาแล้วก็ฝึกดูอยู่ในวัดตรงไหนเป็นที่เปล่าเปลี่ยวเราลองดูอีกเดือนเดียวเนี่ยตรงนั้นมันเปล่าเปลี่ยวเหลือเกินเรามองแล้วมันน่ากลัวนะคืนนี้เราจะต้องไปนั่งวิปัสสนาตรงนั้นเอากดไปเอาที่มุงบังไว้หน่อยถ้าเกิดมันมีฝนลงมาเอาแค่ไปตั้งเข้าเอาแล้วกว่านี้นั่งสมาธิโอ้มันก็สงบดีแล้วมันจะปรุงมันจะแต่งอะไรยังไงก็ดูจิตดูใจของเราเนี่ยเราได้ปฏิบัตินะนะได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่แล้วก็ฝึกอย่างนี้แหละเรียกว่าฝึกตามรอยครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินมาหลวงปู่ชาท่านพาทำมานะเข้าป่าช้าป่าจัดเข้าพิจารณาในป่าช้าที่น่ากลัวบ้างนี่เราฝึกอย่างนี้นะอยู่ในแนวที่ท่านสอนอยู่เนี่ยมันถูกทางหมดแล้วไม่มีผิดหรอกเมื่อก่อนนี้ก็ยังมีอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าเอเนี่ยหลวงพ่อชาเนี่ยจะมีคนปฏิบัติได้หรือเปล่าหลวงพ่อชาที่ท่านจะเป็นพระอรหันต์ไหมมีใครจะปฏิบัติตามนี้ได้ไหมไอ้มาก็มีผู้ที่จะปฏิบัติได้รู้ได้เห็นได้นะส่วนข้อวัดนั่นก็คือเลยเริ่มต้นแห่งการที่มาอยู่รวมกันจะได้ฝึกฝนแต่เมื่อรู้จักแล้วท่านบอกว่าเราอยู่รวมกันน้อยองค์นี่ตอนเย็นไม่ต้องรวมหรอกทำวัดตอนเย็นเนี่ยนะอ้าวฉันนับพนาเสร็จกับกุฏิสงน้ำเดินยังกรมนั่งสมาธิเราจะทวนปฏิโมกสวดปฏิโมกเราจะทวนมนต์ก็ได้เรากำหนดสติของเราก็ได้ให้ต่อเนื่องเลยนี่ก็สะดวกนะสะดวกมากเลยเนี่ยวัดเรามีน้อยองค์เนี่ยนะถ้ามากๆก็ต้องรวมกันไว้ก่อนแต่ก็ถึงตอนนี้มากับกลางพรรษาแล้วก็อาจจะได้มีการหยุดบ้างในตอนเย็นๆนี่ลองหยุดดูบ้างด้วยว่าให้ภาวนากันเองเงียบๆนะถึงเวลาตอนเย็นแล้วเอาลองเข้าดูนี่ในกุฏิใครกุฏิมันนะอย่าคุกคีกันเดินยังกรมให้นั่งสมาธิลองจุดไฟเดินยังกรมเข้าจุดเทียนเข้านะฝึกฝนอบรมอย่างเงี้ยให้มุ่งมั่นเถอะนะบางครั้งว่าอะไรที่เรารู้มาน้อยทางโลกก็ไม่เป็นไรนะ
เราก็ฝึกปฏิบัติให้มันมากนี่เอาจิตให้มันมากเพราะสังคมเขาก็ไม่ได้ต้องการให้พระมีความรู้อะไรมากหรอกให้รู้จิตนี่แหละสำคัญฝึกนั่งให้มันนานๆฝึกเดินนานๆจนว่าเราควบคุมจิตได้จิตของเราสงบได้ขึ้นมาอันนี้นะเราจะเข้าใจในหลักของปฏิบัติในอัปปนกะปฏิปทารู้จักการขบฉันรู้จักการนอนการพักผ่อนสำรวมอายตนะของเราสำรวมใจของเราให้มันดีอยู่เสมอจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนี่ให้ตั้งใจตอนนี้ก็เวลาก็ผ่านมาแล้ว2เดือนแล้วก็เหลือเวลาไม่มากแล้วนะสำหรับเราที่จะมาบวชได้พรรษาหนึ่งแต่พระที่ท่านจะต้องการบวชต่อไปอีกให้ตั้งใจให้ตั้งใจปฏิบัติกันให้จริงจังนะอย่างนี้แหละถ้าเรามีอะไรสงสัยก็ถามครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่สาขาอย่างแก่งหวายก็ถามพระอาจารย์ทองเขาบทงานโพธิญาณรังสีก็ถามพระอาจารย์สุนัยนี่ท่านก็เป็นผู้ที่สำรวมระวังอายตนะได้ดีนะท่านก็ยังอยู่ในป่าในเขาเนี่ยสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ดีเราก็ดูเป็นแบบเป็นอย่างว่าเออนี่ท่านก็ยังสำรวมระวังการพูดการจาท่านก็ระมัดระวังในคำพูดของท่านประหยัดในคำพูดของท่านคือพูดน้อยๆพูดด้วยความมีสติทำอะไรก็มีสตินะการติดต่อคฤหัสถ์ญาติโยมก็ไม่ได้เรียกอะไรอะไรจะมีกฐินพ่อป่าท่านก็ไม่ได้โทรไปหาคนนั้นคนนี้อะไรมากมายแล้วเนี่ยนะบอกเฉยๆบอกข่าวเฉยๆตามที่คนเขาต้องการทราบตอนนั้นไม่ได้โทรไปเรียกอะไรอันนี้สำคัญนะเป็นเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วก็ทำเพื่ออะไรทำเพื่อสงฆ์ส่วนรวมนั่นแหละแต่จะทำเพื่อสงฆ์ส่วนรวมแล้วก็ต้องทำเพื่อสงฆ์ตัวเองก่อนคือยังไงก็สำรวมระวังก่อนมันจะได้น้อยก็ไม่เป็นไรมันจะได้มากก็ไม่เป็นไรอันนั้นเป็นสิ่งที่เขาจะทำโยมก็จะได้เราไม่จะได้เขาทำมากเขาก็ได้มากเขาทำน้อยเขาก็ได้น้อยนะอันนี้ทั้งไม่ใช่อยู่วัตถุข้างนอกอยู่ที่ใจแต่เราก็เป็นผู้รับเท่านั้นเองเราเป็นผู้ต้องพิจารณาแต่ก็ต้องค้นขวายหามาได้โดยที่เป็นสัมมาอาชีโวสัมมาอาชีโวคือการเลี้ยงอาชีพด้วยบิณฑบาตที่ถูกต้องการที่ไม่ได้ไปเรียกอะไรการที่ไม่ได้ไปบอกไปชักชวนอะไรผู้ที่มีศรัทธาก็มาเองมาทำเองอย่างนี้นะเรียกว่ามันบริสุทธิ์ดีแต่มันบริสุทธิ์ดีไม่ได้ไปบอกไปขอไปบอกพิธีการต่างๆนี่นะอันนี้มันไม่ดีหลวงพ่อจ๋าท่านแนะนำท่านยิ่งบอกว่าถ้าใครภาวนาไว้อย่าไปขออย่าไปบอกนี่ท่านสอนอย่างนี้นะเนี่ยคนไหนภาวนาไว้มีอะไรขาดเหลือบอกนะครับนี่นะก็อย่าไปขอจะไปบอกโอ้ไม่ใช่ว่าเราต้องการไปนั่นไปนี่โอ้โหคนนี้ภาวนาผมไว้ผมก็จะบอกเขาเลยเขาก็จะมาช่วยผมโอ้อันนี้ไม่ใช่นะอันนี้มันไกลกันกับคำสอนของหลวงพ่อชานะระวังพาเราระวังนะไอ้ที่เขาภาวนาเราไว้เนี่ยนะมันเป็นเหยื่อล่อเราอย่าไปหลงเหยื่อล่อของเขานะเขาภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เฉยๆไว้นิ่งๆไว้นะอย่าไปไหวอย่าไปวานอะไรนะยิ่งเราเป็นลูกวัดด้วยแล้วยิ่งต้องระวังนะสำรวมระวังนะอย่าไปว่าโอ้คนนี้กับภาวนาเราคนนั้นกับภาวนาเรานี่เรามีคนภาวนาเลอะเกินโอ้ไม่ได้นี่ผิดแล้วเดินผิดทางนะว่าหลงทางไปนี่ผมว่าต้องระมัดระวังนะผมว่าอย่างท่านสุนัยท่านอยู่นี่นะยังระมัดระวังสำรวมระวังได้เป็นอย่างดีแหละนะเป็นตัวอย่างแบบอย่างกับพระในเรารุ่นใหม่ได้ที่มาอยู่กับท่านนี่ที่เห็นว่าท่านก็เรียนรู้ในเรื่องของบริขารอัฐบริขารนะการทำค้าบ่ายการทำจีวรทำกฎต่างๆนี่ท่านก็ยังส่งเอาไว้เราก็ศึกษานะเมื่อมาอยู่กับท่านแล้วก็ศึกษาดูเป็นยังไงท่านศึกษาจากครูบาอาจารย์มาอยู่ภาคอีสานมาแล้วก็มาอยู่ภาคกลางด้วยท่านก็ยังวัดท่านก็ยังไม่ได้เจริญอะไรไปอย่างนี้ก็มีโอกาสดีที่พวกเราก็ได้มาอยู่มาฝึกหัดความมักน้อยสันโดษฝึกสำรวมระวังสังวรได้ดีเพราะว่าอะไรๆมันก็ยังน้อยอยู่นะในวัดเขาโพธิญาณรังสีนี่แหละนะเพราะงั้นก็สะดวกก็ขอให้พวกเราที่มาอยู่ก็ตั้งใจปฏิบัตินะกับเราที่เราอยู่กันตามสาขาอย่างที่วัดแก่งหวายพระอาจารย์ทองก็นำปฏิบัติอยู่นั่นนะท่านก็มีจุดเด่นกันของแต่ละองค์หรอกในสาขาเนี่ยนะท่านพาเดินโยมท่านพานั่งสมาธิท่านไม่ให้โอกาสเวลาเราเราก็ทำเลยเป็นโอกาสดีของเราแล้วเราก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรมากมายเลยเนี่ยนะมีเวลาเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติเลยนะภาวนาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อที่เราอยู่มาบจันทร์ผมก็ไม่ได้ลงทำวัดพระอาจารย์สมชายกับพาทำวัดปฏิบัตินะปฏิบัติภาวนาพวกเราก็พากันเลยท่านก็ยังมาเลยรับภาระผิดชอบมากมายท
ท่านพาปฏิบัติพานั่งเราก็ต้องพยายามฝึกหัดปฏิบัตินะให้ได้อย่างนี้ท่านเคยฝึกหัดปฏิบัติมาแล้วอยู่ป่าชาป่าจัดมาแล้วทุดงไปกับผมนี่แหละไปด้วยกันเลยพระอาจารย์สมชายอยู่ในป่าชาก็ไปอยู่ในทุดงที่ไหนที่ไหนก็เดินปฏิบัติกันมาแล้วนี่แหละท่านฝึกหัดมาแล้วมีความมากน้อยสันโดษมาแล้วนั่นแหละนะท่านก็มามีโอกาสด้วยท่านอายุพรรษาก็มากแล้วแต่ท่านก็ไม่ปรารถนาเป็นประธานสงฆ์อะไรก็มาอยู่ช่วยซึ่งหายากผมก็แบ่งเบาภาระผมไปได้มากอย่างนั้นผมก็มีงานหนักพอผมมีภาระทางด้านอื่นหนักโอกาสจะมาสอนกับหมู่เพื่อนมันก็น้อยอันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีอันงามแก่พวกเราทุกๆองค์น่ะให้พากันนึกว่าค้นควายหรือตั้งใจว่าเมื่อเรามีภาษาน้อยโอกาสดีมากอย่าเอาโอกาสเวลาอย่างนี้ของเราไปทำอย่างอื่นนะพยายามเถอะคำว่าอย่าทำอย่างอื่นคืออย่าไปคุกคีกันอย่าไปพูดกันอย่าไปสนทนาในเรื่องอื่นนะแต่ในเรื่องที่เราทำกิจสงฆ์อะไรอย่างนี้มันก็เกิดประโยชน์คิดอะไรเกิดประโยชน์มากเหมือนกันทำหนังสือหนังหาเผยแผ่ไปคนก็เกิดศรัทธาเริ่มใสก็มีบางทีมันก็ต้องอาศัยคนแนวใหม่เหมือนกันนะในการทำหนังสือทำการเผยแผ่เนี่ยมันจะรู้กับคนในสมัยใหม่ได้เขาต้องการอะไรคนในสมัยเก่าก็ทำหนังสือเป็นเล่มๆเล่มใหญ่ๆคนสมัยปัจจุบันนี้นะญาติโยมทั้งหลายก็ไม่อยากอ่านเท่าไหร่อะไรสั้นๆใจความนำไปคิดนำไปพิจารณาอันนี้ก็เกิดประโยชน์อะไรที่มันเป็นงานของสงฆ์ก็ขอให้ช่วยกันทำด้วยความมีสติความพร้อมเพียงกันในการทำกิจการงานทั้งหลายด้วยความสามัคคีกันก็ขอให้ตั้งใจวันนี้ก็เป็นวันที่เรามาลงปฏิโมกข์ที่วัดโพธิญาณรังสีซึ่งมีพระจันทร์สุนัยนะเป็นประธานสงฆ์เจ้าวาดแล้วก็มีคณะเรามาจากวัดมาบจันทร์ผมพระอาจารย์สมชายมาจากแก่งไว้พระอาจารย์ทองก็นำจะประสงค์มาร่วมกันมีโอกาสได้มาพบปะกันใน15วันครั้งหนึ่งงวดหน้าก็จะไปรวมกันที่วัดแก่งหวายเพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีก15วันก็ขอให้พวกเรามุ่งมั่นปฏิบัติหรือภาวนากันให้มากทีเดียวแล้วมีอะไรที่จะสอบถามในแนวทางปฏิบัติธรรมสักการะกันก็จะได้สนทนากันนะวันนี้ก็คงเห็นพอสมควรนะแค่นี้